بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็คงต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เป็นการขอบคุณเป็นการชูโกตเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นเค้าเรียกเป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่มนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นอัฟฎอลุลมักลูกอตเค้าเรียกเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในดุนยานี่เนี่ยอัลเลาะห์สร้างสรรพสิ่งมากมายใช่มั้ยอัลเลาะห์สร้างมักลูกอตมากมายแต่ว่าอัลเลาะห์คัดเลือกแล้วก็ยกย่องให้เรานี่แหละเป็นอัฟฎอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดอันนึงมาจากว่าเราเนี่ยมีสติปัญญาเรามีความเหนือกว่าเราจะเห็นว่าบรรดาสิงสาราสัตว์เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นว่ามันต่างจากเราแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครชนะเราเนี่ยชนะให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้มันตัวใหญ่ขนาดไหนให้มันน่ากลัวขนาดไหนให้มันดุร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นั่นเป็นการบอกให้รู้ว่ามักลูกอตหรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อลิตัสคีรินาสเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์นั่นเองอันนึงมาจากอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับพวกเราต้องการที่จะให้สิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าเป็นอัฟฎอลุลมักลูกอตนั่นแสดงว่านี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราแล้วถือว่าเป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องสำนึกให้มากๆถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามาจะมานับเนียมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราเนี่ยนับยันเช้าก็ไม่หมดนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺบอกว่าอินตะอุดูเนียมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากว่าเจ้าจะนับเนียมะที่อัลลอฮฺประทานให้กับพวกเจ้าไม่มีวันนับได้หมดเอาแค่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราก่อนเฉพาะร่างกายเราเฉพาะสิ่งที่เราเป็นอยู่อวัยวะที่ครบ32อวัยวะที่เรามีครบถ้วนสมบูรณ์32นี่เขาเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องไหมแต่มันจะมีบางคนที่เขาไม่ได้เป็นแบบเรานะจะมีหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมเหมือนกับเราเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบางทีเราก็เลยมองข้ามสิ่งที่เป็นความปวดปานอันนี้ไปอันเนื่องมาจากว่ามันใกล้ตัวเราเพราะเรามีเหมือนคนโดยทั่วไปแต่ถ้าเราไปเห็นเนี่ยคนที่เขามีต่างจากเราคนที่เขาพิการคนที่แขนขาลีบคนที่ปากแหว่งคนที่พูดไม่ได้คนที่มองไม่เห็นมันจะทำให้เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเองว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เราครบทุกอย่างเลยแสดงว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วเราจะทำยังไงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เมื่อกี้อย่างที่ได้เกิดนำไปแล้วนะอัฟลาอากูนอับดันชะกูรออัฟลาอากูนอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือเป็นคำตอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าขนาดว่านบีเนี่ยเป็นมะซูมนะกุฟิรอละฮูมาตะกัดดัมมินซัมบิฮีความผิดต่างๆที่ผ่านมาอัลเลาะห์ยกให้หมดเลยทําไมนบีต้องทําถึงขนาดนี้ละหมาดจนเท้าอักเสบละหมาดจนเท้าบวมแล้วนบีก็ตอบคําถามนี้ตอบคําถามตอบเป็นคําตอบเชิงคําถามไงจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นคำถามที่เราจะต้องเอามาถามตัวเราเองเหมือนกันว่าวันนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมวันนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหนือกว่าชาวบ้านเขาดีกว่าคนอื่นเขาแล้วเราทำยังไงกับสิ่งเหล่านั้นเราทำยังไงกับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เราเฉยเมยหรือเปล่าเรารู้คุณต่ออัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนนี่คือสิ่งที่จะต้องตั้งเป็นคำถามนะครับเพื่อให้เรานั้นไม่ลืมว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยสักวันอัลลอฮ์ก็เรียกกลับในวันที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยเราบริหารจัดการยังไงเราใช้จ่ายยังไงเราใช้มันไปยังไงมีเงินมีทองเรารู้หน้าที่ของเราหรือเปล่ามีทรัพย์สินมีความพร้อมในหลายๆอย่างซึ่งต่างจากคนอื่นเขาแน่นอนวันนี้อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอัลลอฮ์ให้บางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเยอะมีความพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมในขณะที่บางคนก็ไม่ได้มีเหมือนกับเรา
าจจะมีน้อยกว่าหรือบางคนอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำถามว่าแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงเราจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ด้วยวิธีการใดซึ่งแน่นอนว่าการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่เพียงการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เป็นแค่ต้นทางเฉยๆเป็นการปลุกจิตสำนึกของเราว่าวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เราได้รับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นเวลาเราเจอกันเราจะถามว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องตอบโอ้ตอนนี้กูแย่ว่ะใช่ไหมตอนนี้เหรอโอ้ตอนนี้ที่บ้านกูวุ่นวายไปหมดเลยโอ้ตอนนี้เหรอตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยปวดเจ็บอดอดแอดนั่นน่ะผิดแล้วขึ้นต้นมาแล้วก็ผิดแล้วอย่าลืมนะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเรายังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราได้นับเนี้ยมาอันยิ่งใหญ่อันนี้อยู่ใช่ไหมเพราะนั้นอันดับแรกอันฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วสะกดอีหม่านของเราเอาไว้ว่าอย่าได้หลงไปอย่างอื่นอย่าได้ตอบอย่างอื่นไอ้หลังจากนั้นค่อยบอกว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรค่อยว่ากันเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนตายอ่ะมีโอกาสแบบเราไหมล่ะเขามีโอกาสในการที่จะมานั่งฟังศาสนาแบบเราไหมเขามีโอกาสในการที่จะมาสะสมความดีแบบเราไหมเขามีโอกาสที่จะละหมาดห้าเวลาแบบเราอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วจบกันแค่ไหนก็แค่นั้นสะสมอะไรไว้ก็ไปว่ากันตามนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยโอกาสของพวกเรานั่นคือการมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่คืนนี้มาอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากๆละหมาด5เวลาต้องให้ครบอิบาดะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์กําหนดมาต้องอย่าขาดเพราะท้ายที่สุดแล้วเราจะไปเสียใจในวันซึ่งมันไม่มีประโยชน์อันใดแล้วนั้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กล่าวเอาไว้หรือเล่าเอาไว้ว่ามันก็จะมีคนอยู่กลุ่มนึงในวันกิยามะห์ที่อยากจะกลับมาเหลือเกินในดุนยานี้กลับมาแค่เพียงช่วงระยะเวลานึงก็ยังดีเพราะเขารู้ว่าถ้ากลับมาแล้วเขาได้ทำประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นผลงานดีสำหรับเขาฟาอัสตัดดะกอวะอะกุมินัสซอลิฮีนฉันจะได้กลับมาซอดดะกอมาเป็นคนดีมาทำนู่นนี่นั่นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์เอามาบอกกับเราว่าเราจะต้องไม่เป็นแบบนั้นนั่นก็แปลว่าใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการฟังเรื่องราวของศาสนาทบทวนในเรื่องราวของศาสนาวันนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นผมหรือจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นมาพูดเนี่ยเรารู้กันหรือยังรู้แล้วเรื่องศาสนารู้ไหมรู้ละหมาดรู้ไหมรู้อิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งรู้ไหมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้หมดแล้วอะทางนั้นก็ไม่ต้องเรียนแล้วสิไม่ใช่เพราะอะไรฟาซักกิรใช่ไหมจงเตือนกันเพราะอะไรฟาอินนัซิกรอตันฟาอุนมุมินินไอการเตือนกันมันยังประโยชน์ไงเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราคุยกันในเรื่องของศาสนามันจะได้มุมมองมันจะได้ข้อคิดมันจะได้สิ่งต่างๆที่บางครั้งเราพลาดไปเราลืมไปเก็บความรู้ที่เราอาจจะเก็บอะไรเก็บมาไม่หมดเพราะนั้นเวลาเราคุยเรื่องศาสนามันจึงได้ข้อคิดข้อเตือนใจมันจึงได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาเขาถึงได้บอกว่าเวลาเราว่างๆต้องคุยเรื่องศาสนาถ้าไม่คุยเรื่องศาสนาเราจะคุยเรื่องอะไรมันต้องคุยเรื่องอื่นแน่นอนแล้วส่วนใหญ่แล้วพอคุยเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นฟิตนะแหละสังเกตดูไหมว่ามันจะเริ่มต้นแบบนี้ฉันแกกับฉันก่อนสองคนเป็นยังไงบ้างอ้วนไปนะผอมไปนะครอบครัวเป็นยังไงสักพักนึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงต้องระวังนิดนึงนะผู้หญิงต้องระวังหน่อยเออแล้วไอ้ม้าเพื่อนเราเป็นไงบ้างอ๋อได้ข่าวว่ามีผัวใหม่ไปแล้วนั่นแน่มาแล้วหนึ่งเรื่องเอาแล้วไอ้ซ่าล่ะไอ้ซ่าเหรอได้ข่าวว่ามันเลิกกับผัวไปแล้วนะเออไหนไหมได้มาอีกเรื่องนึงแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นแค่แกกับฉันที่เหลือมันทั้งนั้นเลยมันไหมทีนี้มันสิเพราะอะไรเพราะเรื่องชาวบ้านเขาถึงบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะทำทุกอย่างที่มันเกิดประโยชน์กับเราเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องเป็นคนที่ระวังตัวจะพูดจะจาจะอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกเสมอว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไหมถ้าพูดไปแล้วเราได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์พูดเลยถ้าพูดไปแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์สังคมเขาก็แตกแยกมันต้องตั้งคำถามตัวใหญ่ๆว่าเราจะพูดไปเพื่อใช่ไหมเพื่ออะไรนั่นแหละนะเดี๋ยวนี้ภาษาปัจจุบันก็เพื่อใช่ไหมแล้วก็จะเข้าใจกันไม่ทราบทุกท่านเข้าใจไหมเข้าใจนะเรารุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวเพราะเดี๋ยวนี้ผมเวลาพูดผมต้องมองหน้าก่อนว่าที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่าไอ้คำว่ารุ่นเดียวกันหมายความว่าเราวัยรุ่นกันนะวัยรุ่นผมภูมิใจนะเวลาไปใครบอกว่าเนี่ยที่นั่งข้างล่างเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นไม่เป็นไรเรารุ่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีระยะห่างเยอะต้องระวังนะระวังผมเนี่ยไปผมเวลาผมพูดผมก็จะเตือนว่าเราเนี่ยดูแลลูกหลานเราให้ดีนะอย่าให้เขากับเราเนี่ยมันห่างกันเยอะหมายความว่าอย่าให้เรื่องศาสนามันห่างกันเยอะไอ้อายุห่างกันเยอะไม่เป็นไรมันเรื่องปกติพอเราเกิดก่อนตั้ง 3-40 ปีมันต้องแก่กว่าอยู่แล้วแต่เรื่องศาสนาต้องให้มันไปในแนวเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ความรู้สึกไอ้ความคิดในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไปหล่อหลอมทำให้เขาเนี่ยเริ่มห่างจากเราในมุมของศาสนา
แล้วก็ระวังนะว่าคนรุ่นใหม่นี่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะเขาจะมีแนวความคิดอะไรที่มันอิงไปทางตะวันตกเยอะผมไม่ได้พูดกลางเมืองนะแต่ผมพูดมุมศาสนานะเดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เชียร์ใครด้วยนะเพราะจริงๆแล้วก็ไม่น่าเชียร์ทุกคนแต่ว่ากำลังจะบอกว่าไอ้ความคิดที่มันถาถมเข้ามาเราต้องรู้เท่าทันเราต้องพยายามกล่อมลูกหลานของเราให้อยู่ในหลักศาสนามิฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันจะลำบากไม่แน่นะสักวันเขาอาจจะเอาเราไปฝากไว้บ้านคนชราก็ได้เพราะอะไรเป็นภาระไงเป็นภาระทั้งที่ภาระอันนี้เนี่ยมีโอกาสทำให้เข้าสวรรค์แต่เขาพลาดเอาเราไปฝากไว้บ้านคนชราเขาก็ลงยินดีเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอียาซุบิลละเพราะนั้นถึงบอกว่าพาลูกพาหลานมาคุยเรื่องหนังศาสนาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไม่ว่ากันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมานั่งอาเลมมาเข้าใจเหมือนกับเราไม่ต้องเพราะทั้งหมดเนี่ยเรื่องศาสนามันไม่ใช่เรียนวันเดียวแล้วจบกันนะมันต้องใช้คำว่าปลูกฝังแปลว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆซึมซับเหมือนเราส่งลูกหลานไปเรียนกุรอานเรียนฟะดูอีนไปเรียนวันเดียวแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหมไม่ใช่นะผมยังสอนอยู่นะฟะดูอีนยังสอนอยู่กับกูการ์ดอยู่นะยังสอนอยู่สอนอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่ผมจบกันมาผมก็ยังสอนนะยังสอนอยู่ทุกวันนี่แหละสอนมาผมจบมาตั้งแต่ปี40เนี่ยก็ยังสอนกุรอานอยู่ทุกวันเนี่ยผมมองว่าการสอนกุรอานเนี่ยมันทำให้เราได้มีโอกาสปลูกฝังอะไรต่างๆซึ่งเพราะฉะนั้นเรามีลูกมีหลานส่งไปเรียนนะมันจะเก็บไว้บ้านนะฮะไม่ต้องไปกลัวว่าอุ้ยมันเรียน 3,000 มาแล้วสมองมันจะระเบิดไม่ต้องกลัวแล้วถ้ามันจะระเบิดเพราะมันอ่านกุรอานให้มันระเบิดไปเถอะมันจะได้เข้าสวรรค์ไงเราจะไปกลัวอะไรเยอะในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไม่มีใครบ้านะเพราะการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีใครเพี้ยนเพราะอ่านกุรอานมีไหมเอางี้ดีกว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยร้อนไหมตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะนะร้อนไหมแล้วถือศีลอดมีใครตายไหมอ่ะไม่มีเพราะอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งไม่เกินความสามารถของความเป็นมนุษย์อัลลอฮ์จะไม่บังคับเราจนกระทั่งเราทำไม่ได้เพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวจริงๆเราใช้ข้อผ่อนปลนได้ไหมได้เราป่วยไม่ไหวไปถือศีลอดชดใช้วันหลังได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าเรื่องของศาสนาเขาไม่ได้บังคับเราเกินความสามารถนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกๆคนเพราะนั้นการเป็นมุสลิมจึงต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะอัลลอฮ์เนี่ยยกย่องมนุษย์และให้เกียรติมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ในอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวะลักัดกะรอมนาบะนีอาดัมวะฮะมันนาฮุมฟิลบะริวัลบะฮรีวะรอซักนาฮุมมินัตตอยยิบาตวะฟัดดัลนาฮุมอะลากะซีรมิมมันคอลักนาตัฟดีลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์นี้เพื่อเป็นการสำทับเตือนว่าเราเนี่ยได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ขนาดไหนอัลเลาะห์บอกว่าเราได้แน่นอนว่าเราได้ให้เกียรติลูกหลานของอาดัมภูมิใจมั้ยต้องภูมิใจแหละนะเพราะอัลเลาะห์บอกอันนี้อัลเลาะห์บอกเองเลยนะและในหลักภาษานี่เค้าเรียกละกอตเนี่ยแปลว่าแน่นอนเน้นย้ำเลยอัลเลาะห์บอกว่าแน่นอนเราได้ให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมแล้วเราก็ได้แบกเค้าพูดง่ายว่าทำให้เค้าสามารถเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได้เราจะเห็นว่าการเดินทางเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้วที่คนสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆถ้าไปไกลๆหน่อยเขาก็ไปเรือไปอะไรสมัยก่อนใครไปทำฮัจญ์ก็มีใช่ไหมที่นั่งเรือกันหลายๆเดือนนะแต่ว่าวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วในปัจจุบันนี้เราก็สามารถเดินทางได้ในด้วยในเวลาอันรวดเร็วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าใครคือผู้ที่โดนบันดาลใครคือผู้ที่กำหนดใครคือผู้ที่สรรสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราเห็นว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เตรียมความพร้อมให้เราขนาดนี้แล้วเรายังจะหันหลังให้กับอัลลอฮ์อีกหรือและการหันหลังให้กับอัลลอฮ์นี่มีแต่เสียกับเสียนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้มันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาใครก็ตามที่หันหลังให้กับการระลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตที่ลำบากวันนี้ไปพิจารณาดูว่าใครที่มันลำบากใครที่มันแย่ลองดูซิว่ามันละหมาดครบไหมเพราะผมมั่นใจว่าถ้าละหมาดครบ5เวลาทำอิบาดะห์ตามที่อัลเลาะห์สั่งใช้ไม่มีใครอดตายและไม่มีใครเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนอันนี้เขาฮิตกันนะไอ้โรคซึมเศร้าขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างหน่อยก็แล้วกันมีใครเป็นไหมเนี่ยไม่มีนะเพราะผมอยากจะฟันธงอย่างนี้ว่าคนที่เป็นมุสลิมต้องไม่เป็นโรคซึมเศร้ามันจะเอาเวลาที่ไหนมาเศร้าเพราะอะไรละหมาด5เวลาแปลว่าเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ใช่ไหมผูกพันกับอัลเลาะห์ใช่ไหมอยากได้อะไรร้องขอต่ออัลเลาะห์ซิใช่ไหมเราลำบากขนาดไหนร้องขอต่ออัลเลาะห์และมั่นใจไว้เลยว่ายังไงอัลเลาะห์ต้องช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะขนาดสัตว์ตัวเล็กๆอัลเลาะห์ยังให้ริสกีกับมันแล้วเราเป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์บอกเป็นอัฟซารุนมักลูกอดเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะอัลเลาะห์บอกว่ามามินดาบะตินฟิลอัรดิอิลลาอัลลอฮิริสกูฮาแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์ก็ให้ริสกีกับมันแล้วเราล่ะก็บอกแล้วว่าเราก็กะรอมนาบะนีอาดัมอัลเลาะห์ได้ให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมมีหรืออัลเลาะห์จะไม่เหลียวแลเราเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจริงจังจริงใจกับอัลเลาะห์แค่ไหนล่ะ
มายัตตะกิลลายะจัลละหูมะคะรอญานี่คืออายะที่เราเอามาเตือนสติตัวเราบ่อยๆใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะหาทางออกให้ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงบอกว่าวันนี้พิจารณาดูว่าถ้าเราลำบากเราหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเราจ้องจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเดียวเลยเนี่ยลองดูซิว่าเราเนี่ยอิบาดะห์อ่อนไปหรือเปล่าละหมาด5เวลาครบมั้ยถ้าละหมาด5เวลาครบลองทำสิ่งอื่นเสริมเข้าไปซิซุนนัตเสริมเข้าไปได้ไหมซุนนัตเสร็จอ่านกุรอานได้ไหมผมมั่นใจว่าละหมาด5เวลาครบละหมาดซุนนัตสม่ำเสมออ่านกุรอานประจำเอาเวลาที่ไหนมาซึมเศร้าอ่ะไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะไอ้ที่มันซึมเศร้าเพราะมันไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์นั่นเองคนถ้าไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเราสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องช่วยเหลืออัลลอฮ์จะให้เรามีชีวิตที่ไม่ลำบากเพราะแน่นอนว่าไม่ยัตตะกิลลายะจัลละหูมะคอรอยาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบและอัลลอฮ์จะให้ริสกีแบบไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนใช่ไหมผมมั่นใจว่าหลายๆท่านได้กับตัวเองในสิ่งที่เราคาดหวังสักอย่างจากอัลลอฮ์วิงวอนเฝ้าขออยากได้ขอดุอาทั้งตะฮัจญุดทั้งดูฮาทั้งละหมาด5เวลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตลอดว่าเราอยากได้แค่นี้แต่ปรากฏว่าอัลเลาะห์เป็นไงให้มากกว่าที่เราอยากได้ซะอีกเคยมีมั้ยลองพิจารณาดูมันต้องมีใช่มั้ยล่ะนั่นคืออะไรนั่นคือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราเพียงแต่ว่าเราต้องจริงจังและจริงใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะริสกีเป็นของอัลเลาะห์ครับเนี่ยอย่างในอายะห์นี้ก็เหมือนกันอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ให้เกียรติกับมนุษย์สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้วะรอซักนาฮุมมินัตตอยบาตแล้วก็ให้ริสกีจากสิ่งที่ดีอย่างมากมายแปลว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราอัลเลาะห์เป็นอัรรอซากเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเมื่ออัลเลาะห์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเราก็ต้องขอต่อพระองค์ไงเพราะนั้นเวลาเราเดือดร้อนตั้งสติให้ดีจะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเดือดร้อนเรื่องการเงินจะเดือดร้อนเรื่องชีวิตครอบครัวจะเดือดร้อนเรื่องสุขภาพร่างกายอย่าเพิ่งไปปรึกษามนุษย์เพราะถ้าปรึกษามนุษย์เนี่ยบางทีเราก็ได้คำแนะนำที่เอาทำแล้วสบายใจหรือบางทีกลับมาเครียดหนักกว่าเดิมอีกเพราะไปแล้วมันก็บอกอีกแบบนึงอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่สังเกตนะว่าถ้าเราไปปรึกษาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของดุนยาเนี่ยไปปรึกษามนุษย์เนี่ยมันก็แปลกอยู่อย่างคนเนี่ยจะไปปรึกษาไอ้ประเภทเดียวกันด้วยนะสมมติว่ามีปัญหาครอบครัวเวลาไปปรึกษาเนี่ยเขาไปปรึกษาใครเขาไปปรึกษาไอ้คนที่มันมีปัญหาครอบครัวเหมือนกันนั่นแหละแล้วสุดท้ายแล้วได้อะไรกลับมาโอ้ถ้าเป็นกูเลิกไปแล้วกูไม่อยู่กับมันหรอกแบบนี้เป็นไงโอ้โหกำลังใจมาเลยทั้งกูกลับไปเลิกแล้วที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราปรึกษาอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะให้ทางออกแล้วเราจะมีสติคนเนี่ยเวลามีสติปัญหามันสบายแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆ คลี่คลายไปปัญหามันอาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นทางออกมันก็มีวิธีคิดมันก็อีกแบบนึงเพราะนั้นถึงบอกว่าอยู่กับอัลลอฮ์ให้จริงก็แล้วกันเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเรามากมายให้เนี้ยมามากมายให้ความโปรดปรานมากมายริสกีต่างๆอัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์ให้บอกว่าในสิ่งที่ดีแปลว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีเราในสิ่งที่ดีเอาสิ่งดีเหล่านั้นน่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงล่ะเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักในการที่จะบริหารจัดการรู้จักในการที่จะใช้จ่ายรู้จักในการที่จะแบ่งปันยกตัวอย่างคนมีทรัพย์เยอะๆมีเงินเยอะเป็นริสกีใช่มั้ยอัลลอฮ์ให้ถามว่าเรานี่เอาง่ายๆว่าถ้าชาวบ้านก็ต้องเรียกเราคนรวยอะคนมีสตางค์เนี่ยเป็นคนรวยแล้วแหละเราต้องเป็นคนรวยที่รู้เรื่องไม่ใช่รวยไม่รู้เรื่องรวยรู้เรื่องยังไงอ่ะถึงเวลาที่ต้องจ่ายซะกาตคือจ่ายซะกาตเวลามีใครเดือดร้อนมาเห็นแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือซอดากอห์หยิบยื่นให้ไม่ได้ลำบากอะไรเลยและไอ้สิ่งที่ให้ไปยังไงก็ไม่หมดหรอกครับมันหายไปจากกระเป๋าแต่มันไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราแล้วมันจะกลับมาหาเราในรูปแบบซึ่งเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำถามว่าวันนี้ถ้ามีตังค์เยอะๆหลายคนชอบคิดอย่างนี้พอมีตังค์เยอะๆเก็บตังค์ไว้เผื่อไม่สบายจะได้ไปหาหมอเนี่ยนั่นแหละมันจะได้ตามปากแทนที่จะคิดว่าอะไรเก็บตังค์เอาไว้เพื่อเราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือใครต่อใครที่เขาเดือดร้อนถ้าคิดแบบนี้เราไม่ป่วยหรอกครับไม่ป่วยหรอกป่วยก็นิดๆหน่อยๆเพราะอัลเลาะห์จะรักษาเราอัลเลาะห์จะรักษาเราเพราะว่าอย่าลืมว่าคนป่วยเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะรักษาคนป่วยที่นบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดะกะจงเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคไอ้เราก็คิดเฮ้ยญาติฉันป่วยตัวฉันป่วยเอาตังค์ไปให้คนอื่นแล้วจะหายได้ยังไงเนี่ยพอเราต้องถ้าคิดแบบนี้เช็คอะกีดะห์กันใหม่ว่าไอ้ที่ป่วยใครให้ป่วยอัลเลาะห์ให้ป่วยแล้วไอ้ที่บอกเอาเงินไปซอดะกะห์ไปบริจาคใครสั่งอัลเลาะห์สั่งนั่นไงเพราะนั้นศาสนาอย่าไปคิดเองเยอะเพราะถ้าคิดเองเยอะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะใช่มั้ยล่ะถ้าคิดเองเยอะเนี่ยเลอะเทอะศาสนาเนี่ยเพราะนั้นศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
เพราะถ้าศาสนาเป็นการคิดเองเนี่ยซอฮาบะบอกไงบอกว่าเวลาเขาเช็ดคุฟเนี่ยขอโทษตรงนี้สมมุติเป็นหลังเท้าอันนี้เป็นใต้เท้าเช็ดคุฟเนี่ยเช็ดข้างบนหรือเช็ดข้างล่างข้างบนแล้วไอ้ที่เปื้อนเนี่ยข้างบนหรือข้างล่างเห็นไหมล่ะถ้าเราใช้สติปัญญาเราทุกเรื่องเฮ้ยมันเปื้อนข้างล่างที่ไหนมันเปื้อนข้างบนที่ไหนเปื้อนข้างล่างที่เช็ดข้างล่างแต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งคิดเยอะเพราะบางอย่างเราเข้ายังไม่ถึงไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกเรื่องศาสนาเรียนรู้และปฏิบัติตามแต่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแบบคมงนงมงายนะไม่ใช่นะตะพื้นตะพื้นไม่ใช่ถามว่าโอ้ถ้าเทียบกันขนาดนั้นไอ้คนงมงายกว่าเรามีตั้งเยอะใช่ไหมล่ะที่ไม่ใช่เราเนี่ยงมงายกว่าเราตั้งเยอะบอกแล้วอย่าให้เราพูดมั่งนะถ้าเราพูดมั่งมันจะไม่น่าฟังเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นก็ทางใครทางมันดีแล้วใช่ไหมแล้วกุ้มดีหนูกุ้มวารีดีศาสนาท่านกระทันกระวังท่านไปท่านแต่ทำอะไรกับหลวงท่านไม่เกี่ยวกับผมแต่ศาสนาเราต้องยืนหยัดและมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเราหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์และสิ่งที่เราทำมีรูปแบบของการปฏิบัติจำไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่ทำต้องอิงให้ได้ว่าใครสั่งเราไม่ขยันนะไม่ประเภทแบบขยันตะพื้นตะพือแล้วอิงไม่ได้บอกไม่ได้ไอ้ที่ทำแบบนี้มีหลักฐานไหมไม่มีแต่กูขยันน่ะมันหน้ามันอย่างนี้แล้วจะไปเอารางวัลจากใครเอาสมมุติบริษัทหนึ่งเจ้าของเขาบอก5 โมงเย็นเนี่ยทุกคนต้องกลับหมดแล้วไอ้นี่เราบอกเราจะอยู่ยัน5 ทุ่มเพราะเราขยันคิดว่าเขาจะให้เราอยู่ไหมแล้วถ้าเราอยู่เนี่ยคิดว่าเขาจะยังไงพรุ่งนี้มาเอาซองขาวแล้วไปไกลๆแปลว่าคุยภาษาไทยไม่รู้เรื่องนั่นแปลว่าถ้าเราไม่อะไรล่ะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วคิดเอาเองในเรื่องราวของศาสนารับรองได้เลยหลงทางทุกรายเพราะนั้นวันนี้เรื่องของศาสนาไม่ยากครับเรียนรู้และปฏิบัติตามรูปแบบแล้วก็ไม่ต้องมาบอกนะไม่ต้องมาพูดในลักษณะที่กระแนะกระแหนก็บอกให้ปฏิบัติตามนบีกูเกิดไม่ทันนบีนี่มีไหมแบบนี้มีไหมมีไอ้พวกนี้พวกไม่สบายไงซื้อยาให้มันกินแล้วก็ไปพักผ่อนซะเผื่อจะดีขึ้นเพราะอะไรล่ะถามว่าเราเกิดไม่ทันนบีก็ใช่ที่นั่งอยู่ในมีใครเกิดทันนบีไม่มีหรอกซอฮาบะหลายท่านก็เกิดบรรดาซะลัฟหลายท่านก็เกิดไม่ทันนบีเพราะที่เกิดทันนบีคือซอฮาบะถูกไหมเกิดทันนบีคือซอฮาบะหลังซอฮาบะคือตาบีอินทันนบีไหมล่ะไม่ทันแต่เขาศรัทธากับนบีไหมศรัทธาแล้วเขาปฏิบัติตามนบีไหมปฏิบัติตามนบีและที่สำคัญนบีรับรองเขาด้วยนบีรับรองเขาด้วยใช่ไหมเพราะคน300 ปีแรกที่เราเรียกว่าซะลัฟซอฮาบะเนี่ยทันนบีแน่นอนแล้วก็ตาบีอินไม่ทันนบีทันซอฮาบะตาบีอินไม่ทันตาบีไม่ทันซอฮาบะแต่ทันตาบีอิน300 ปีนบีบอกคอยรุนนาสกอร์นียุคสมัยที่ดีที่สุดคือยุคสมัยของฉันก็คือนบียุคสมัยของนบีก็คือยุคสมัยของซอฮาบะซุมัลละดีนายาลูนะฮุมถัดมาอีก100 ปีซุมัลละดีนายาลูนะฮุมถัดมาอีก100 ปีเป็นเท่าไหร่300 ปีที่นั้นท่านนบีพูด15 ครั้งถึงเราแล้วเนี่ยที่นบีพูด3 ครั้งคนเหล่านี้ที่เราเรียกว่าซะลัฟนั่นเองเพราะนั้น200 ปีหลังเนี่ยเขาเกิดไม่ทันนบีอยู่แล้วแต่เขาเชื่อเขาปฏิบัติตามนบีเราก็เลยต้องปฏิบัติตามคนเหล่านี้เพราะนั้นวิธีการเรื่องราวของศาสนาคืออิงแอบไปหานบีให้ได้อย่าไปแอบไปที่อื่นอย่าไปสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่ามันมายังไงก็ไม่รู้สาวว่าจะดีไม่เอานะไอ้สาเนี่ยอย่าไปคบกับมันเยอะนะสาวว่าจะดีทำแล้วน่าจะดีทำแล้วน่าจะได้ผลบุญสาวว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของศาสนาต้องมีที่มาที่ไปแล้วถ้าทำแบบพละการทำแบบไม่มีคำสั่งเตรียมตัวไว้นบีบอกว่าไงมันกะซะบะและยะมุตตามมิดันฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันเตรียมที่นั่งเอาไว้ในไฟนรกได้เลยวันนี้ยาซุบิลละเราไม่เอาแบบนั้นเรียนรู้และปฏิบัติตามวันนี้เรารู้น้อยก็ไม่เป็นไรครับรู้แค่ไหนทำแค่นั้นรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องไปไม่เขาเรียกแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนี่คือสาเหตุว่าทำไมยังต้องมานั่งเรียนศาสนากันอีกเพราะบางเรื่องเราก็ยังไม่ได้รู้เราจะได้เอามาปฏิบัติได้เรียนรู้เพิ่มเติมไปเพราะศาสนาเนี่ยเรียนยันกิยามัตแหละครับเราก็พูดเรื่องศาสนายันกิยามัตนั่นแหละมาพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนหน้าคนพูดไปแค่นั้นเองนะไอคนที่พูดอาจจะไปแล้วไอคนรุ่นหลังก็มาทำหน้าที่ต่อเพราะเรื่องศาสนาจะต้องคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าวันกิยามัตนั่นเองเพราะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ให้เกียรติเราให้เป็นอัฟดอลุลมักลูกอตให้สิ่งต่างๆมากมายทำยังไงก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะสิใช่มั้ยต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะเพราะเราเนี่ยผมเหมารวมเลยนะผมคิดรวมเลยแล้วกันว่าเราคือกลุ่มเดียวที่จะได้เข้าสวรรค์เราในที่นี้หมายถึงใครบรรดาผู้ศรัทธาไม่ใช่นั่งแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผู้ศรัทธาคือคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เป็นคนที่อยู่บนศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับศาสนาที่ให้อัลลอฮ์ให้การยอมรับว่าไงล่ะอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลาม
ศาสนานะอัลลอฮ์คืออันอิสลามเท่านั้นผมถึงบอกว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเพราะเราคือกลุ่มเดียวที่อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากเราอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์อินนัดดีนอินดัลลอฮ์อินอิสลามไอ้ส่วนจะมีความผิดอันก็ไปว่ากันอีกเรื่องนึงนะเพราะมันก็คงจะตัวใครตัวมันนะฮะความผิดใครความผิดมันไปเคลียร์ก็ว่ากันไปแต่เราค่อนข้างจะภูมิใจว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาวันนี้เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าเราต้องประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้วันนี้เนี่ยอย่าไปเสียท่าชัยฏอนนะอย่าไปเดินๆแล้วสะดุดลงไปข้างทางไม่ได้เข้าสวรรค์นะเพราะนั้นเราเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาเรียกเขียนใบสมัครแล้วทุกคนเขียนใบสมัครแล้วนะครับเขียนใบสมัครขอเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะเข้าสวรรค์มันจะต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นคุณลักษณะร่วมนั่นก็คือการที่เราจะต้องเรียนรู้และเอามาปฏิบัตินมาดของเราถือศีลอดของเราซะกาตของเราอิบาดะห์ของเรามันจะต้องเข้าไปรวมอยู่ในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเพื่อเอาเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะต้องอยู่กับเราให้ตลอดรอดฝั่งมันจึงต้องมีการขอดุอาไงดุอาที่เราขอกันเป็นประจำนะทุกท่านขออยู่แล้วแหละผมมั่นใจยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกะโอผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ขอดุอาไม่แน่นะเราอาจจะออกนอกลูกนอกทางก็ได้เพราะอย่าลืมว่ากว่าเราจะเสียชีวิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาแนวความคิดวิถีชีวิตแบบอย่างอะไรที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยเยอะแยะเลยเอาง่ายๆว่าผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันกับในอดีตเยอะเลยใช่ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่อะไรนะมันไม่ถูกใจเรามันไม่เหมาะกับคือผู้เราเห็นแล้วเราไม่สบายใจก็มีเยอะนั่นก็แสดงว่าเวลายุคมันเปลี่ยนไปอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราคงความเป็นผู้ศรัทธาให้อะไรมันเปลี่ยนไปให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเราก็คือผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการยึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์นั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องดํารงความเป็นผู้ศรัทธาให้ตลอดรอดฝั่งและอย่าไปอิงแอบกับความเชื่อใดทั้งสิ้นว่าไม่ยับตะกีกอยรอนอิสลามีดีนันฟะลัยยุกบะละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินอัลเลาะห์เตือนเอาไว้ว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเราก็ฟะลัยยุกบะละมินการงานที่ทำมาเนี่ยให้มันดีเดย์ขนาดไหนด้วยให้มันเลิศเลอขนาดไหนคนก็ยกย่องชมเชยโอ้สารพัดจะยกย่องสารพัดจะให้เกียรติมันคือศูนย์ครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มักบูนอินดัลลอฮ์มันไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราคิดว่ามันคือความดีทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นความดีแต่ปรากฏว่างานอันนั้นเนี่ยมันไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะวันนี้เนี่ยให้เราสมบูรณ์ขนาดไหนถ้ากิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์เราขาดทุนก็ลงนรกอยู่ดีนั่นแหละเพราะนั้นเราต้องประคับประคองความเป็นผู้ศรัทธาด้วยการสะสมอิบาดะห์ด้วยสะสมคุณงามความดีและที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปยุ่งกับความเชื่ออื่นๆวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าแนวทางนู้นแนวทางนี้มันน่าเชื่อถือมันน่าเลื่อมใสคืออย่าไปอยากรู้อยากเห็นเพราะบางทีเนี่ยเราอีหม่านไม่แน่นพอบางทีความรู้ในเรื่องของศาสนาเราน้อยพอเราไปอยู่กับเขาไปคุยกับเขาไปเห็นเขาเราก็เลยอยากที่จะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วเราก็เดินอะไรโดนดูดออกไปเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองด้วยกันคุยเรื่องศาสนากันเยอะๆเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเยอะๆและที่สำคัญคืออะไรดูอ่านเยอะๆยามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกานั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นตัวช่วยให้กับเราทีนี้แนวทางอื่นๆเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับมีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีจริงอยู่ว่าในอดีตบรรดาอัมบิยะบรรดานบีถูกส่งมามากมายคัมภีร์มีหลายเล่มแล้วเราก็เชื่อเราก็ศรัทธาเพราะเป็นหนึ่งในอีหม่านข้อหลักการอีหม่านของเราศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์แต่ไอการศรัทธาคือเชื่อว่าคัมภีร์เล่มนี้ถูกประทานให้กับนบีท่านนี้แต่เราไม่ต้องไปปฏิบัติตามฮุกมหรือบทบัญญัติที่อยู่ในคัมภีร์เหล่านั้นเพราะอะไรเพราะคัมภีร์เหล่านั้นบรรดลยกเลิกไปโดยบทบัญญัติของอัลกุรอานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่แล้วยังยึดถือคัมภีร์ของเขาต้องมายึดถือในแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดเพราะท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าวัลละดีนับซุมุฮัมมัดินบียะดิฮิลายัสมาอูบีอะฮัดมินฮาซินอุมมะยะฮูดียุนเอานัสรอนียุนซุมมายะมูตุวะลัมยุมินบิลละดีอุรซินตุบิฮิอิลลากานะมินอะฮลินนารรอวาฮุมุสลิมุนอันนี้แสดงถึงความอะไรชัดเจนว่าหะดีษบทนี้ซอฮีฮะท่านนบีบอกว่าไม่ว่าใครก็ตาม
จะเป็นยะฮูดีไม่แปลไทยได้ไหมเข้าใจนะไม่แปลไทยแล้วกันเพราะว่าบางทีมันก็นะเพราะว่ามันออกอากาศยะฮูดีนัสรอนีคือพูดง่ายๆว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ในอดีตเนี่ยเขาเคยยึดมั่นกับบทบัญญัติของเขาแล้วถือว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ยินฉันพูดเขาไม่ได้ยินฉันประกาศศาสนามาถึงท่านนบีนะไม่ว่าเขาจะเป็นยะฮูดีไม่ว่าจะเป็นนัสรอนีแล้วเขาไม่เชื่อแล้วเขาเสียชีวิตไปเขาเป็นชาวนรกทันทีนั่นก็แสดงว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยต้องอยู่บนหลักการของท่านนบีเท่านั้นจะเป็นอาลุนกิตาบจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้ต้องอยู่บนหลักการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงจะรอดนอกนั้นไม่รอดเราจึงต้องอยู่กับท่านนบีไงเราจึงต้องพยายามอะไรล่ะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะห์หรือแบบอย่างของท่านนบีแล้วก็เอามาปฏิบัติให้มันเป็นนิจศีลของเราให้มันเป็นชีวะเขาเรียกกิจวัตรของเราแล้วก็ประคับประคองให้อยู่กับเราตลอดรอดฟังเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนจะเข้าสวรรค์เนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้เข้าสวรรค์มันการอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะท่านนบีบอกใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาถึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราหวังจะได้เข้าสวรรค์มันก็จะต้องมีอีหม่านมันก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างทีนี้เมื่อพูดถึงขออีกครึ่งชั่วโมงนะอันนี้พอดีครึ่งชั่วโมงพอดีขออีกครึ่งชั่วโมงเมื่อพูดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยอย่างที่บอกเรานับไปเหอะนับไม่หมดอ่ะเอาว่าค่าร่างกายเราวันนี้หลายคนเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างกว่าคนอื่นเขาไอ้ความภาคภูมิใจมันต้องมีแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันนำเราไปสู่การตะกับบทเด็ดขาดอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันนำเราไปสู่การฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนเนี่ยระหว่างคนที่เขาเรียกคนที่รวยกับคนจนเนี่ยใครที่เชื่อฟังนบีมากกว่าคนจนใช่ไหมมันก็เป็นนัยยะสำคัญให้เราได้เห็นว่าคนเนี่ยเวลามันมีอะไรมากกว่าคนอื่นบางทีมันไม่ฟังใครบางทีมันไม่ฟังคำเตือนเนี่ยลำบากเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันไม่ตายไม่มีปัญหาหรอกแต่มันตายไหมล่ะมันก็ต้องตายพอตายเนี่ยแหละปัญหามันจะตามมาถ้าตายในสภาพของผู้ศรัทธาไม่มีปัญหาครับเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ถ้าตายในสภาพของผู้ปฏิเสธอันนี้ชัดเจนถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์มันก็ต้องไปอีกที่นึงฮะเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างที่พำนักไว้สุดท้ายปลายทางมีแค่2ที่ครับถึงแม้ว่าณตอนนี้เนี่ยตายไปแล้วจะต้องไปอยู่ที่หลุมฝังศพวิญญาณไปอยู่ที่อารัมบาร์ซักยังไม่ได้ไปกิยามยังไม่ได้ไปอาคิเราะห์เลยใช่ไหมก็ยังอยู่ระหว่างบาร์ซักเนี่ยแปลว่ากำแพงขวางกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ก็ไปอยู่ตรงนี้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปอาคิเราะห์ไปถูกคิดบัญชีไปถูกสอบสวนแล้วไปสุดทางเลยไปไหนไป2ที่แค่นั้นครับไม่สวรรค์ก็นรกถามว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเลือกตอนไหนดีไปเลือกตอนนู้นน่ะไม่ใช่มันต้องเลือกตอนนี้เลยเลือกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเลือกตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือจะเป็นชาวนรกผมถึงได้บอกว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้แปลว่าเราสมัครใจที่จะเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นประคับประคองอีหม่านให้เราเป็นชาวสวรรค์ให้ได้ให้เราเป็นชาวสวรรค์ให้ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราเป็นคนที่เคร่งคัดศาสนาอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้หญิงก็คุมฮิญาบเรียบร้อยแล้วเราจะบอกว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่แน่นะและอย่าเพิ่งไปปรามาสใครเค้าอย่าเพิ่งไปด่าใครเค้าอย่าเพิ่งไปดูถูกใครเค้าแกไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แล้วแกเป็นชาวนรกพฤติกรรมอย่าเพราะว่ายังวัดกันได้มั้ยอินนามันอามาลูบินคอวาตีมนบีบอกการงานเค้าทุกคนที่บ้านปลายนู่นวันนี้น่ะถึงว่าเราก็เตือนกันได้แนะนำกันได้ไม่ว่ากันแต่อย่าไปอะไรนะอย่าไปกำหนดว่าไอ้ฉันชาวสวรรค์แกเป็นชาวนรกไม่แน่ยังไม่แน่วันนี้ขอดูอากันเยอะไงถึงบอกว่ายามุกอลิบันกรุ๊ปต้องขอกันบ่อยๆไงไม่งั้นเกิดระหว่างทางหลุดไปทางไหนก็เสร็จสิสวรรค์ก็ไม่ได้พอสวรรค์ไม่ได้นี่ไม่ต้องถามแล้วจะไปอยู่ไหนมันจะมีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นในซูเราะห์อันอารอฟน่ะที่ตัฟซีรรายงานอธิบายว่าคนที่ชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ชาวนรกเข้านรกแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่บนกำแพงอารอบเป็นกำแพงตัฟซีรอธิบายบอกว่าอิสตะวัตฮัสนาตุฮุมวะซัยยิอาตุฮุมแปลว่าความดีความชั่วมันเท่ากันแหมอะไรมันเท่าดีขนาดนั้นนะคนที่ความดีความชั่วเท่ากันคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะด้วยความสบายใจนะเพราะมันลุ้นไงอัลลอฮ์ให้หันไปมองในชาวสวรรค์ให้สลามทักทายอยากเป็นชาวสวรรค์แล้วพอบังคับให้มองชาวนรกก็นะอูซุบิลละไม่มองได้ไหมน่ะแต่เขาบังคับไม่ได้แต
แต่สุดท้ายแล้วนักตัฟซีรอธิบายนะฮะว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์หวังว่าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเมตตาเขาอันนี้คือคนที่ต้องลุ้นแต่เราไม่อยากลุ้นไงเราก็เลยต้องทำไมเอาความดีใส่ตาช่างของเราให้เยอะเวลาตรวจสอบมาแล้วผ่านเลยไปแต่ถ้าหากว่าความชั่วเยอะมันก็ต้องไปอีกฟากนึงโดยอัตโนมัติอยู่แล้ววันนี้ถึงบอกเลือกอะไรเราเลือกตอนนี้เลยและเลือกเสร็จแล้วเราต้องทำงานเยอะๆด้วยเหมือนกันเพื่อให้เราเป็นคนที่มีโอกาสหรือมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นชาวสวรรค์จริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้มีเยอะนับไม่ถ้วนนับไม่หมดไม่ต้องไปนับแต่ต้องทำไมแทนต้องสำนึกไม่ต้องนับเพราะนับไปเหอะนับยังไงก็ไม่จบต้องสำนึกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราจะเอามาใช้ยังไงสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราจะปฏิบัติยังไงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยผมบอกเป็นข้อๆแล้วกันเผื่อจะได้คิดตามไปเนี่ยมาอย่างแรกที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยมาตุลอิสลามอัลเลาะห์ให้อิสลามกับเราใช่มั้ยอัลเลาะห์ให้อิสลามมาเป็นศาสนาสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายอัลเลาะห์ให้อิสลามมาเป็นทางรอดของคนทั้งหลายเพราะนั้นอิสลามเนี่ยถือเป็นเนี่ยมาอย่างนึงละเป็นเนี่ยมาอย่างนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับโลกใบนี้อันอิสลามุยะอะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าอ้าวแล้วที่ตกต่ำอยู่ล่ะตกต่ำอยู่นะแขกไม่ใช่อิสลามนะไอ้ที่ตกต่ำมาใครแขกเพราะอะไรเพราะแขกไม่ยึดกับหลักการของอัลเลาะห์แขกใช้ชีวิตแบบสเปะสปะไม่ได้สนใจไม่ได้โดยเฉพาะอาหารการกินระวังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ของกินที่มันไอ้อะไรนะฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมันแยกกันจะไม่ออกแล้วนะแล้วก็ยิ่งมีไอ้ตาฮาลาลตัวใหม่มาหลายคนกระจายง่ายมักง่ายเหลือเกินรู้จักตาฮาลาลตัวใหม่ไหมอิสลามทานได้เคยเห็นไหมนี่ตาฮาลาลตัวใหม่หลายคนไปโอ้โหไปยืนซื้อเลยยืนซื้อกันสลอนเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยคุมหัวทั้งนั้นยืนซื้อก็เขาบอกว่าเขาแยกหม้อไอ้เราก็นะใจง่ายแยกหม้ออันนี้หม้อนี้หม้ออะไรนะยี่ห้อเขาก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวยุ่งอีกนะอันนี้หม้อเขาอีกแบบนึงอันนี้หม้อของเอาง่ายๆนี่หม้อของแขกผมไม่อยากจะเรียกว่ามุสลิมอ่ะเพราะอะไรพฤติกรรมมันไม่ใช่ไงแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะนี่หลายเรื่องผู้ชายก็ใช่ย่อยนะว่างๆผ่านซอย53รามคำแหงหน่อยแล้วท่านจะได้เห็นอะไรแปลกๆหลายๆอย่างว่าแขกซื้อแขกขายแขกเจริญหรือไม่เปล่าไม่รู้นะนั่นแหละแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือการสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเราละหลวมกับฮุกมของอัลเลาะห์เพราะเราละหลวมกับหลักการของอัลเลาะห์แล้วถามว่าสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนนั่นเองแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเราก็พอจะมองได้เดี๋ยวจะพูดไปจะกลายเป็นการดูถูกเขาหรือเปล่าว่าคนเราเนี่ยมั่นใจค่อนข้างใจ90%ว่าละหมาดไม่ครบดูถูกเขาไปนะไม่เอาแล้วกันไม่ดูถูกเอาจริงๆเลยเพราะถ้ามันละหมาดครบ5เวลาเนี่ยผมมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งฮารามมันจะต้องไม่อยู่ในชีวิตหรือถ้าทำต้องไปแอบทำอ่ะถามว่าคนเนี่ยถ้าทำความชั่วโดยหลักของความรู้สึกของคนแล้วเนี่ยเรารู้ว่าผิดต่อหลักการเรากล้าจะมากล้าทำให้คนอื่นเห็นไหมไม่กล้าหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงเดี๋ยวนี้พอมันไม่ใช่มันแสดงว่าคนเนี่ยเริ่มไม่แคร์กับฮุกมของอัลเลาะห์ไม่เมื่อไม่แคร์กับฮุกมของอัลเลาะห์ก็รอแล้วกันรอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การลงโทษมันเกิดเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยเวลาเห็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างนี้น้อยใจต้องปฏิเสธนะอย่าเห็นอะไรก็ช่างมันธุระไม่ใช่เรื่องของฉันระวังนะการลงโทษเวลามันเกิดเนี่ยในอันกว่านะเราบอกว่าวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละดีนะดอละมูมิงกุมคอซระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดแต่เฉพาะคนเลวเท่านั้นแต่มันจะเอาคนดีไปด้วยโดยเฉพาะไอ้คนดีที่ธุระไม่ใช่อ่ะเพราะนั้นเวลาเราเห็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมีสเต็ปมีขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ท่านนบีบอกมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิรฮูบียะดีฮีเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าเห็นความชั่วในสังคมแปลว่าเป็นผู้นำมีอำนาจเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อบ้านละกันนะเห็นลูกไม่นมาดเห็นภรรยาไม่คุมฮิญาบออกจากบ้านแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยแหละหน้าที่มีละแต่ทำเฉยอีกได้ไหมทำเฉยในกรณีที่ว่าเราทำอันนี้ไม่ได้เพราะบางทีคนมันเท่ากันฟาอิลัมยัสตาติฟาบิริซานิฮีด้วยกับลิ้นด้วยการพูดคุยด้วยการเตือนเพราะบางทีเนี่ย เราคนเท่ากันแล้วก็รุ่นเดียวกันอะไรบางทีมันอำนาจไม่ได้มีอยู่แล้วแต่คุยกันได้เพราะเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าคุยกันไม่ได้เพราะมันก็ไม่ชอบขี้หน้าเราไอเราเองก็ไม่ชอบขี้หน้ามันอยู่แล้วนะทำยังไงล่ะ
ฟาบิกอลบิฮีด้วยกับหัวใจแล้วและนบีบอกฟาบิกอลบิฮีเนี่ยถือเป็นอัตอฟุนอีมานแล้วนะเป็นการอีมานที่อ่อนที่สุดแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่า3อย่างเนี่ย1ไม่ได้2ไม่ได้3ต้องได้ถ้าเราเห็นความชั่วแล้วบอกธุระไม่ใช่ระวังอาซาบมันลงมันจะเริ่มที่เราอะเพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วเราเฉยไงเราเห็นแล้วเราไม่คิดอะไรเลยเราเห็นแล้วเราไม่สนใจอะไรเลยเพราะนั้นความชั่วในสังคมมีมากมายนะเดี๋ยวนี้มันท้าทายอีหม่านเราหน้าดูเลยนะกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบันนี้ถึงบอกว่าเราเนี่ยมาเราเนี่ยสบายใจได้พอเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะพออายุคงไม่เกิน100เอาเต็มที่ไม่เกิน100แต่ไอ้คนรุ่นหลังๆเนี่ยที่เราเป็นห่วงเขาใช่มั้ยว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาเติบโตมาโดยอยู่กับไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นของไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลายเป็นคนไม่ดีมันมีอยู่แล้วแล้วก็อายุอย่างที่บอกอายุพวกเราเนี่ยนบีบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนะซิตตีนวะซะบาอีนอายุประชาชาติของฉันเนี่ยส่วนใหญ่ใครที่เกินก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆนะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีที่นั่งอยู่นี่ก็ได้อยู่วะอักอลลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่ได้สิทธิ์มากไปกว่านั้นหรืออาจจะไม่ถึงนั้นเพราะบางคนก็เสียชีวิตตอนอายุน้อยๆมีบางคนก็หกฟังพอฟังมีเสียงอิสลามอินนาลิลละ94ปีโอ้โหฮัมดุลิลละคนอายุยืนเป็นเนี่ยมะนะถ้าอายุยืนและความดีเยอะเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้ใช่ไหมเพราะท่านนบีบอกว่าไคลุนนาสมันตอละอุมรุฮูวะฮะซุนะอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนความดีเยอะนะแปลว่าอายุยืนแล้วเราก็สะสมไว้ซึ่งเสบียงของเราซึ่งการทำความดีอิบาดะห์ไม่ขาดทำความดีไม่ขาดอันนี้แจ๋วมีอายุยืนอย่างนี้แจ๋วแต่ถ้าอีกแบบนึงล่ะวะชะรุนนาสมันตอละอุมรุฮูวะซาอะอามาลูฮูอายุยืนความชั่วก็เยอะพอกับอายุประมาณว่าไอ้ที่กูไม่ทำความชั่วเพราะกูไม่ไหวแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่เอาแบบนั้นเพราะนั้นวันนี้เราจะอายุแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาก็คือว่าให้ความดีเนี่ยมันตามอายุที่ของเราด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้ยิ่งเอาละไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าในอดีตการผ่านมาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนวันนี้เรามากลับเนื้อกลับตัวได้ตอบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ได้ไม่มีปัญหาครับอัลเลาะห์ให้โอกาสอัลเลาะห์ให้โอกาสแล้วนับหนึ่งใหม่ด้วยแล้วก็ไอ้บาปที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นศูนย์เลยนะสมมติว่าเรามาอากินมาเล็กตอนอายุสัก40อากินมาเล็กตอน40มานมาตอน40เอ้ามานมาตอน40ไอ้ที่ผ่านมา40ปีไม่ได้ละหมาดเลยไม่ได้ละหมาดเลยแต่วันนี้มาสำนึกผิดมาเตาบ้าตัวมาร้องห่มร้องไห้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้โอกาสมั้ยให้โอกาสให้มันบาปใหญ่ขนาดไหนให้บาปชิริกด้วยซ้ําถ้าสำนึกผิดได้แล้วอัลเลาะห์รับการสำนึกผิดนบีบอกว่าไงครับอัตตาอิบูมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีบาปแล้วอัลเลาะห์นับให้ใหม่สตาร์ทให้ใหม่นับ1ให้ใหม่เพียงแต่ว่าเราต้องไม่ชะล่าใจเมื่ออัลเลาะห์ให้โอกาสขนาดนี้อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานอัลเลาะห์ให้ความเมตตาขนาดนี้เราก็ต้องทําไมอ่ะต้องสะสมความดีให้เยอะกว่าเดิมนมาศ5เวลาเขาละหมาดกันเราก็นมาศแต่อย่าลืมเราสตาร์ทช้ากว่าเขาเราเริ่มต้นช้ากว่าเขาเพราะฉะนั้นนมาศซุนนะห์ใส่เข้าไปเยอะๆใช่มั้ยรอวาติบอย่าให้ขาดรอวาติบอย่างเดียวเนี่ยรอไปกี่รอกะอ์แล้วล่ะวันนึงเท่าไหร่12โอ้นี่พวกเรียนเยอะนี่ใช่ไหมถ้าเรียนน้อยเขาจะตอบแค่10ไงพอเรียนเยอะเขาจะตอบ12ใช่ไหม12เนี่ยต้องทำเป็นประจำด้วยนะเพราะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่นมาซุนนะ12รอกะอะเป็นประจำอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้เข้าสวรรค์ก็เข้าแล้วนะพอเข้าสวรรค์ที่ผลงานมันไปแล้วแต่ว่าความพิเศษเหมือนเราพักโรงแรมอะมันก็จะมีหลายระดับใช่ไหมหลายห้องนี่พวก VIP very important person นะห้องพวก VIP คนพิเศษอย่างนี้ก็มีอีก VVIP ใช่ไหมเดี๋ยวเป็น V สองตัวเลยใช่ไหม very เลยหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะสร้างให้แปลว่าถ้าเราทำครบนะ12รอกะต้องทำประจำนะผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงแม่บ้านเท่าไหร่เพราะแม่บ้านโอกาสทำมากกว่าพ่อบ้านเพราะแม่บ้านเขาอยู่บ้านเพราะนั้นหันไปหันมาทำอะไรนมาดีกว่าเดี๋ยวดูฮาก็ได้เห็นไหมดูฮาก็ได้สุนัตก็ได้อ่านกุรอานก็ได้พ่อบ้านไม่ค่อยได้แล้วเท่าไหร่พ่อบ้านห้าเวลานี่ก็โอ้โหนะครับพ่อบ้านต้องมาทำมาหากินผมเข้าใจนะทำมาหากินแต่ว่าอย่าให้เสียโอกาสในเรื่องอื่นๆเพราะว่าไอ้หน้าที่หรือภารกิจเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาแตกต่างกันแต่ทุกหน้าที่อัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดครับวันนี้เราเป็นพ่อบ้านอัลลอฮ์ก็สอบสวนเราเป็นแม่บ้านอัลลอฮ์ก็สอบสวนเราเป็นลูกบ้านอัลลอฮ์ก็สอบสวนเพราะนั้นถึงบอกว่าทำหน้าที่ของใครของมันให้ดีแล้วทุกหน้าที่เนี่ยมันจะเกื้อหนุนกันอยู่แล้ว
นะมีภรรยาที่ดีสามีก็สบายใจใช่ไหมมีสามีดีภรรยาก็ทำไมสบายใจมีลูกดีพ่อแม่ก็สบายใจแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรใช้หลักการของอิสลามมาเป็นตัวกำกับชีวิตเรามากำกับครอบครัวเราเพราะนั้นเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่คือการที่อัลลอฮ์ประทานอิสลามมาและเนี่ยมะต่อมาก็คือการที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ศรัทธานั่นแหละเขาเรียกเนี่ยมะตุนอีมานมากินเนี่ยมะตุนอิสลามอัลลอฮ์อิสลามมาเพื่อให้มาเป็นศาสนาที่ทุกคนมีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้วันนี้เนี่ยมะตุนอีมานพวกเราทุกคนใช่ละคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่าลืมนะว่าฮิดายะเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าทุกคนได้หมดนะอัลลอฮ์เลือกนะอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์เลือกเพราะถ้าทุกคนได้หมดเนี่ยลุงนบีจะเป็นผู้ปฏิเสธไหมล่ะใช่ไหมเราเคยฟังประวัติศาสตร์มาแล้วลุงนบีชื่ออะไรนะครับอบูตอลิบเป็นคนที่รักนบีขนาดไหนดูแลนบีมาโดยตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วลุงนบีรับอิสลามไหมไม่ได้รับอิสลามเห็นไหมนบีเสียใจไหมเสียใจนบีเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี้เป็นนบีท่านสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ยกย่องแต่ถามว่านบีเนี่ยทำให้ลุงเป็นผู้ศรัทธาได้ไหมไม่ได้นั่นก็แสดงว่าฮีดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นบีจึงได้รับการเตือนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาเจ้าไม่มีสิทธิ์อำนาจในการที่จะนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่การนำทางหรือการให้ฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นถึงบอกว่าวันนี้เราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นมุสลิมะเราเป็นมุสลิมีนขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะอัลลอฮ์เลือกเราแล้วไงอัลลอฮ์เลือกเราแล้ววันนี้หลายๆคนเนี่ยหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสแบบเราหรือคนที่ครั้งหนึ่งยังไม่ใช่มุสลิมแล้ววันนี้มาเป็นมุสลิมยิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะว่าเขาได้รับโอกาสแล้วเขาได้รับโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไอฮิดายะหรือทางนำเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮ์เลือกที่จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้แต่อัลลอฮ์เลือกที่จะให้เราเป็นผู้ศรัทธาเลือกจะให้เราเป็นคนที่มีอีหม่านแปลว่าเลือกในการที่จะให้เรามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือเนี่ยมานี่คือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องแปลเปลี่ยนมาในรูปของการปฏิบัติไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวเราจะต้องทำให้เห็นอย่างคนที่มีทรัพย์เยอะๆผมพูดเรื่องทรัพย์เพราะมันจะเห็นภาพชัดคนมีทรัพย์เยอะเราก็ควรที่จะต้องแปลเปลี่ยนการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาในรูปแบบของการซอดาเกาะห์รูปแบบของการจ่ายซะกาตรูปแบบของการให้การช่วยเหลือคนยากคนจนมันไม่หมดหรอกครับยังไงมันก็ไม่หมดเพราะเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ให้ทางอื่นอีกถามว่าทรัพย์ที่หมดไปแลกกับสุขภาพร่างกายที่ดีเอามั้ยมีตังค์สักเท่าไหร่ดีอ่ะ20ล้านเยอะยังเยอะแล้วนะเอาให้100ล้านเลยแต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์นั้นได้นอนประงาบประงาบอยู่เอามั้ยไม่เอาไม่มีใครเอาไม่มีใครเอานั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเนี่ยมายิ่งใหญ่คือสุขภาพร่างกายเรานี่แหละวันนี้เนี่ยจึงต้องรีบฉกฉวยและรีบใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะในหะดีษนบีเตือนอย่างนี้นบีบอกว่าเนี่ยมาต้าเนี่ยมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนัสมีเนี่ยมาอยู่2อย่างที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะหลงลืมแปลว่าทุกคนได้โอกาสตรงนี้ส่วนใหญ่ได้หมดแล้วครับได้หมดอัสซะฮะวัลฟะรอกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับเวลาว่างส่วนใหญ่เนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะได้กันทุกคนและก็ส่วนใหญ่อีกเหมือนกันที่เวลาไอ้สองเวลามีสองอย่างนี้แล้วไม่ค่อยจะใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะมันจะไปอยู่กับคนที่ไม่เคยรู้เท่าไหร่ไปอยู่ในวัยไหนซะเยอะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเวลาว่างผมเคยบอกกับนักเรียนเนี่ยอยู่กับนักเรียนซะเยอะอยู่กับวัยรุ่นใช่ไหมอยู่กับวัยรุ่นซะเยอะเพราะว่าเขายังไม่ต้องทำงานพ่อแม่ยังหาเลี้ยงอยู่เขายังไม่ต้องทำมาหากินเขายังไม่ต้องมีภารกิจอะไรทั้งสิ้นเพราะเวลาเขาว่างมันก็เลยเอาไปใช้เนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะที่เราเห็นอยู่เขาไปทำอะไรกันบ้างนั่นแหละทำไม่กี่อย่างฮะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะดินาการพนันยาเสพติดตีกันใช่ไหมเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีแก่ๆไหมที่ไปไล่ตีกันมีไหมมีรุ่นเราไหมมีไหมไม่มีแล้วครับถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคงจะเมาชานะไม่มีหรอกรุ่นเราเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าเขาใช้ไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาไปในทางที่มันไม่ได้สร้างสรรค์แต่ถ้าเขาเอามาใช้ในทางสร้างสรรค์เช่นไปช่วยงานสุราเขามีงานสุราเพราะไอ้พวกนี้เราต้องการแรงใช่ไหมพวกนี้แรงเยอะเอาไปช่วยยกเต็นท์ช่วยยกเก้าอี้อย่างนี้โอเคเลยยังไม่มีปัญหาต้องชมเขานะต้องให้กำลังใจคือเขาทำดีเราต้องบอกว่าเขาทำดีถ้าเขาทำไม่ดีก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีไม่ใช่อู้ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพอมันอายุเยอะๆเดี๋ยวมันก็กลับเนื้อกลับตัวได้ดูดิดูพ่อมันดูกีมันก็ยังนั่นเลยแม่แล้วมันจะมีอายุถึงเท่ากีมันหรือเปล่าล่ะใช่ป่ะล่ะเพราะกีมันเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับใครเลย
เขาเรียกไม่ดีเฉพาะตัวแต่มันเนี่ยละร้านเข้าไปทั่วก็ลุ้นอ่ะมันจะรอดปลอดภัยมันได้สักกี่วันใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าโอกาสมันต่างกันด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ให้สองอย่างนี้มามันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สุขภาพร่างกายและเวลาว่างเราถึงขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะนะขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าถามว่าหลายๆท่านเนี่ยละหมาดตอนอายุน้อยๆเราละหมาดเนี่ยสบายใช่ไหมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกกั้วเดี๋ยวสุญูดอะไรสบายเป็นตอนนี้เป็นไงตอนนี้ตัวช่วยเยอะแล้วใช่ไหมเก้าอี้มาแล้วใช่ไหมหลายคนหลายคนก็คือเราทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไงเพราะนั้นนบีก็ได้พูดเอาไว้เหมือนกันว่าให้รีบฉกฉวยในช่วงที่เรายังแข็งแรงอ่ะทำให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะทำได้ไม่เหมือนเดิมแล้วและอิบาดะห์ของคนแข็งแรงกับคนอ่อนแอมันก็ต่างกันผลบุญมันก็ต่างกันวันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นเนี่ยมาเป็นความเมตตาที่เรายังปกติอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยยิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะนะเอาเนี่ยมาต่อมาเขาเรียกเนี่ยมาตุนคอนเขาเรียกความโปรดปรานในเรื่องของการสร้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเราขึ้นมาสร้างเป็นมนุษย์มีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์รูปลักษณ์หน้าตาสวยงามหมดแล้วครับผู้ชายรอผู้หญิงสวยแน่นอนถึงแม้ว่ามันอาจจะผิวค้ำผิวอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือความสวยงามที่อัลลอฮ์สร้างไม่เหมือนกับสรรพสิ่งอื่นๆเราก็คอลักกอนันอินซานฟีอาซานิตักวีมอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราสร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามนี่สมองอยู่ข้างบนใช่ไหมแสดงถึงความสูงส่งไปดูสิ่งอื่นๆสัตว์สมองเนี่ยเต็มที่มันก็ระนาบอยู่ในระนาบเดียวกับหลังมันแล้วก็ก้นมันแต่มนุษย์เนี่ยสมองอยู่ข้างบนนั่นแสดงถึงความสมบูรณ์ในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันทำให้เราต้องทำไมขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากแล้วอย่าได้ดูถูกและอย่าได้ถูกกันแล้วก็อย่าไปตำหนิกันเพราะการตำหนิการด่าว่าการด่าทอไอ้ดำไอ้เตี้ยไอ้จมูกแหว่งด่าใครใช่มั้ยกลับไปหาใครกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างนี่อันนี้ก็เรียกหมิ่นนะเนี่ยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันนี้เขาเรียกไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเพราะนั้นถึงบอกว่าเอาละวันนี้เนี่ยใครจะยังไงก็แล้วแต่ในความต่างเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ถึงบอกถ้าเราเห็นใครเขาด้อยกว่าเราอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เราดีกว่าเขาอัลลอฮ์ให้เรามีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์เดินไปไหนมาไหนได้กับคนที่เขาจะต้องนั่งวีลแชร์อย่างเงี้ยกับคนที่เขาจะต้องใช้ไม้ในการที่จะพยุงตัวเองไปไหนมาไหนเห็นไปนั่นคือความต่างแล้วนั่นคือความต่างที่ทำให้เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากวันนี้ถึงบอกว่าเราอย่าได้หลงระเริงกับชีวิตอย่าได้ซ่านะให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นว่าอัลเลาะห์สรรสร้างด้วยความมหัศจรรย์ขนาดไหนวัลลอฮุอักรอยากุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนะชัยอันตอนเกิดมาเด็กทารกรู้เรื่องราวมั้ยพูดได้เลยมั้ยเดินได้เลยหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์ได้เป็นผู้ที่นำพวกเจ้าออกมาจากท้องของมารดาของพวกเจ้าในสภาพที่พวกเจ้ายังไม่รู้อะไรเลยแต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้เตรียมความพร้อมให้ทำให้สามารถเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆวะจาละละกุมมุสซัมอวัลอับซอรวันอัฟอิดะละอัลละกุมตัชกูรูนนี่ไงเป้าหมายทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างการได้ยินการมองเห็นและหัวใจให้กับพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าวันนี้เรามีความสมบูรณ์ของร่างกายเรามีความสมบูรณ์ของชีวิตเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราคืออะไรตัชกูรูนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆทีนี้ก็มาดูกันว่าสิ่งที่เป็นก็เรียกเป็นหน้าที่แล้วกันว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเราแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวประมาณ10นาทีพอดีนะข้อที่1ก็คือว่าเราควรที่จะต้องนึกเสมอสำนึกเสมอว่าไอ้เนี่ยมาที่เราได้เพราะอัลลอฮ์ให้นึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปวันนี้เราจบชั้นสูงวันนี้เราหน้าตาดีวันนี้เรามีทรัพย์เยอะวันนี้เรามีลูกที่เชื่อฟังเราวันนี้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นวันนี้เรามีบ้านช่องที่ใหญ่โตเนี่ยให้นึกเสมอว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ตะกับบดเราจะได้ไม่จองหองเราจะได้ไม่หยิ่งยโสเราจะได้ไม่ไปดูถูกคนอื่นเขาเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้เป็นการเตือนสติตัวเราเองว่าไม่ใช่เราใหญ่นะไม่ใช่เราแน่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราทำมาหากินลงเขาเรียกอะไรนะ
ทํางานอาบเหงื่อตากน้ําต่างน้ําใช่มั้ยหมายถึงว่าทํางานอย่างหนักมากเลยเนี่ยถึงได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาถ้าถามว่าไอ้คนที่มันเหนื่อยมากกว่าเราน่ะมีมั้ยมีแล้วมันรวยเหมือนเรามั้ยล่ะก็ไม่มีก็แสดงว่าอัลเลาะห์ให้เราไงเพราะนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราต้องตระหนักเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอัลลอฮ์ให้เพื่อเราจะได้ไม่ตะกับบดเราจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือว่าเมื่อได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยต้องใช้มันไปในทางสร้างสรรค์ช่วยสนับสนุนให้เราเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เข้าเฝ้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์ในให้เราในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเรามีมากกว่าคนอื่นแล้วมันทําให้เราตะกับบดแปลว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนถ้ามีตังค์เยอะแล้วเราเอาไปโอ้อวดไม่เคยแบ่งปันไม่เคยแจกจ่ายไม่เคยช่วยเหลือดีแต่คุยอย่างเดียวโอ้ยที่บ้านกูตังค์เยอะลงทุนนั่นนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่กิจการก้าวหน้าไม่มีประโยชน์อันใดเพราะว่าคนที่จะมีประโยชน์เนี่ยก็ต่อเมื่อท่านนบีบอกว่าคนที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือคนที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเขาไครุนนาสมันอันฟาอุนนาสก็คือคนที่ดีที่สุดคือคนที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นวันนี้ถึงบอกว่าเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความมากและดีกว่าคนอื่นเขาเนี่ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะแล้วอย่าทำให้เราตะกับบดเด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแปลเปลี่ยนออกมาเป็นภาคปฏิบัติให้ได้ไม่เอาพูดอย่างเดียวฉันขอบคุณอัลเลาะห์ตลอดฉันซิกเกตตลอดแล้วก็คนที่เดือดร้อนอยู่ข้างบ้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราเคยหยิบยื่นให้มั้ยอย่าว่าแต่ซะกาตเลยซอดากอน่ะเคยให้มั้ยเพราะซะกาตเนี่ยมันให้ทีเยอะคนจ่ายสกาดได้แปลว่ามีสตังค์เยอะนะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณซื้อทองได้6บาทเอาง่ายๆตัวเลขกลมๆที่จริงมันไม่ถึงหรอกซื้อทองได้6บาทหรือมีทอง6บาทหรือมีเงินกับทองรวมกันแล้วมีมูลค่าเท่ากับ6บาทระยะเวลาครบ1ปีนะทำไมครบก็ไม่ต้องเพราะมันจะมี2เงื่อนไขนั่นแหละนะครับคือจะครบ1ปีจำนวนครบแล้วก็พอสิ้นปีมาวิธีการก็คือสมมติว่าวันนี้มันครบแล้วเราก็ไปดูตลาดทองว่าถ้าเราเอาทองที่มีอยู่ไปขายเนี่ยจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไปขายจริงๆนะประเมินคร่าวๆก็ได้แล้วเสร็จแล้วเอาสมมติขายได้บาทละตอนนี้บาทเท่าไหร่ไม่ทราบ30,000ไม่ถึงนะ30,000กว่าแล้วนะ30,000กว่าใช่ไหมแหมอยากมีทองบ้างจังเลย โอ้แพงอยู่นะเอา30,000กว่าพอเรามี6บาทก็368ประมาณ 200,000 ตีว่ามีเงิน 200,000 200,000เนี่ยต้องจ่ายสกาดละทีนี้มันคงไม่ใช่เป็นตัวเลขแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะมีเศษ 4,828 บาทวิธีการง่ายๆหลักสูตรเร่งรัดเอา40เข้าไปหารตีเป็นจำนวนเงินออกมาเอา40หารได้มาเท่าไหร่เอาไปให้คนยากคนจนเขาซะจะได้ทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่มันสะอาดเพราะซะกาตแปลว่าการขัดเกลาการทำให้สะอาดแต่ถ้าไม่ให้ไม่จ่ายไอ้ที่มีอยู่ทั้งหมดสกปรกทั้งหมดเลยและระวังให้ดีอัลเลาะห์จะเรียกกลับแล้วเราจะนอนไก่เล่าผากนะเพราะนั้นถ้าเรารู้สิทธิ์ที่เราพึงจะให้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะเมตตาเราเพราะนั้นการแปลเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีไม่ใช่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้ไม่เคยหยิบยื่นให้ใครเลยไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเหลียวแลกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกประการก็คือว่าจะต้องแสดงออกให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้ไม่ใช่ทำตัวเป็นพระกิริ้วห่อทองใช่ไหมเงินน่ะมีเยอะแต่งตัวโอ้โหมอซอซอมซ่อเลยเกินนะกลัวไงกลัวว่าคนเขาจะรู้ว่ามีสตังค์กลัวว่าคนเขาจะมาขอสกาดกลัวว่าคุณเขาจะมาขออย่างนี้นะสักวันอัลเลาะห์เรียกกลับระวังเพราะนั้นเรามีเราก็ต้องแบ่งปันฟะอัมมาบินิอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสใช่มั้ยถ้าเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้แบ่งก็บอกกล่าวให้คนอื่นเขาไม่มาขอเราเยอะหรอกไอ้ขอน่ะเรามีสิทธิ์จะให้ไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าสกาดน่ะอันนั้นหน้าที่ต้องให้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าความใจบุญของเราเนี่ยจะต้องมีในเมื่ออัลลอฮ์ให้เราต้องมากมายอ่ะจะไม่แบ่งปันกับใครเลยเหรอจะไม่แบ่งปันจะไม่แจกจ่ายเราไปลงไปดูนะว่าทรัพย์ที่มันจะเป็นประโยชน์ก็คือทรัพย์ที่เราใช้จ่ายเป็นหนทางของอัลลอฮ์ไอ้ทรัพย์ที่เก็บอยู่ใช่ว่าจะเป็นของเรานะวันนี้ให้เก็บไว้กี่สิบล้านก็แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้ถูกแจกจ่ายหรือไม่ได้ถูกใช้งานไปในหนทางของอัลลอฮ์มันยังลุ้นกันอยู่นะว่ามันจะเป็นยังไงไม่แน่มันอาจจะต้องเอาไปเป็นค่าหมอไปให้หมอเพราะส่วนใหญ่มุสลิมเราเนี่ยพออายุเยอะๆเป็นไงเก็บตังค์ไว้เอาไปให้หมอใช้หมอจะจนพอหมอเขาเรียนจบมาเนี่ยเขาใช้เงินหลายแสนอยู่ใช่ไหมเราก็กลัวเพราะนั้นวิธีการในการรักษาตัวเราเองเรามีตั้งหลายอย่างนะครับสอดก็เยอะๆช่วยเราได้บริจาคเยอะๆช่วยเราได้นะครับส่วนเราจะให้ใครอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือต้องสุญูดบ่อยๆขอบคุณต่ออัลเลาะห์เวลาได้อะไรมาเช่นสมมติว่าลูก
ลูกบอกมะวันนี้หนูวันนี้ผมผลสอบออกแล้วฮัมดูลิลละได้ที่สองทำยังไงไปสุญูดเลยไปสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์เลยว่าไอการได้มาของเขาเนี่ยเพราะอัลเลาะห์อนุมัติเพราะอัลเลาะห์ให้ไม่งั้นเขาจะเหลิงนะไม่งั้นเพราะยิ่งเด็กด้วยเขาจะเข้าใจว่าฝีมือเขาแล้วเขาจะไปคุยข่มคนอื่นเขาแต่ถ้าบอกสุญูดต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เลือกให้หนูเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นเพราะนั้นหนูต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยวิธีการเราเองก็เหมือนกันครับได้อะไรมาสุญูดเลยเพราะสุญูดไม่ต้องมีนมาซได้สุญูดก็กล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะลา3ครั้งนั่นแหละแต่เราตั้งใจว่านี่คือการสุญูดเพื่อเป็นการเค้าเรียกสุญูดุชุกรเป็นการสุญูดเพื่อการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนว่าวันนี้ในสิ่งที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะอัลเลาะห์อนุมัติและอัลเลาะห์เลือกที่จะให้เราได้รับเพราะนั้นอัฟลาอะกูนุอับดันชะกูรอเหมือนที่นบีบอกจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือเพราะนั้นไอ้การรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะต้องออกมาในภาคปฏิบัติก็คือการทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราและสังคมของเรานั่นเองนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์